สเน่มนตราจงบังเกิดบุคคลงามเลิศในป่าทัพพีก็คงไม่พ้นข้านี้ที่คนรักและเมตตานฤกระเรืองดังสะท้อนทั่วพระธรณินให้ชื่อผู้สิ้นทุกแห่งหนเมื่อได้ออกสู่สายตาประชาชนที่หลงนั้นถูกมนตราลูกพ่อกรุงเก่าเขย่าทั่วพื้นธรณีให้คนทั้งหลายจงลังหาหอบเงินหอบทองเข้าเฝ้าหน้าหลานนะดูหน้าบ้านหนูอันนี้ลองนวดนะเป็นลองนวดไปแล้วหรือเรียนพิเศษก็ได้ครับด้านหลังผมก็กาแฟสดแล้วก็อาหารตามสั่งก็เลือกเดือนนะครับผมมีเบปซี่ไอติมไอผมก็ตู้พระวางตรงนู้นขายปุ๋ยด้วยนะครับตรงนี้ก็อย่าวางน้ำมันขายน้ำมันขวดเต็มเลยนะครับโอเคครับที่สวนอาหารเก้าเหลี่ยมครับตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีนู้นเดินเล็มนู้นเลยงานครอบครัวญาติญาติโอเคครับแม่บอกให้โทรหาที่คุมความประพฤติโอเคครับผมหาเบอร์กันโอ้ยไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยบ้านผมอยู่กลางทุ่งครับป่วยอะไปแล้วจะโทรหาเบอร์คุมความประพฤติกันครับส่วนทางก็เลยครับหยุดละวิวทุ่งนาหน้าบ้านโดนี้ผมแก้ไฟล์ให้กับด้านถูกต้องละครับโอเคครับเนี่ยสิงหันหน้ามาอีกด้านละครับเพราะอยากให้ไฟล์ถูกต้องตัวปั๊มต้องไปอีกด้านหนึ่งโอเคครับอย่ามาดูงานครับ1ชั่วโมงครับแล้วก็ด้ามจับอีก1ชั่วโมงไฟล์ที่สมบูรณ์หมดแล้วเก๋อย่ามาดูงานครับงานแก้ถูกต้องแล้วผมก็จะไม่ทำตายางอะไรเยอะนะครับจบงานตัวอย่างทั้งหมดแล้วแล้วก็จะไปรอแหวนละครับพิมพ์แหวนคอยอยู่พิมพ์พระเก่งพิมพ์แหวนคอยอยู่ครับก็อย่ามาดูงานครับแล้วก็จะทำโฆษณาให้ถูกต้องอะไฟล์ผิดอันนี้หน่วยงานปลอมนี่นะไฟล์กับด้านดูตัวหนังสือโอเคครับผมหยุดแล้วเดี๋ยวมาดูตายางถูกต้องเลยครับแล้วก็ต้องไปหนีถ้าเกิดทำงานแล้วไฟล์ผิดพลาดก็ต้องมาแก้ให้ลูกค้าโอเคไงสั่งงานได้กันครับคุยกันได้ครับไปเลยเข้าร้านให้แม่ก่อนนะแม่ไปจ่ายตลาดโอเคครับครับตาใหม่ครับกับการปกครองที่ถูกต้องโอเคครับจะถมแล้วเหลืออีก 10% คงเป็นกำแพงอ่ะกำแพงที่เหลือโอเคครับกำแพงบางผมก็กลัวจะเป็นรูอยู่เลยโอเคครับมาดูกันครบการปกครองผมหยุดแล้วเดี๋ยวจะทำน้ำจับอีก1ชั่วโมงงานกำลังจะเสร็จแม่ไฟดับดูใช่แค่ดูไหมโอ้โหดูแค่กำแพงก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องกลับด่านปุ๊บกลับมาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยไฟดับไม่ใช่ไฟตกอะผมหยุดเครื่องเลยโอ้โหกำลังเสร็จละทีนี้เดี๋ยวมันทำใหม่รอบนึงนะครับเครื่องผมเร็วอยู่1ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วจัดการระบบก่อนนี่แหละไม่มีตัวเก็บไฟนะถ้าเกิดไฟตัดตึ๊กไอตัวเหมือนตัวอย่างนี้แหละตัวนี้มันเก็บไม่ไหวแบตมันเสื่อมแล้วมั้งมันจะคอยไฟตัดอะไรอย่างเงี้ยให้เครื่องแบบไม่หยุดแข็งงักให้มันไหลลื่นตลอดผมก็ไม่อยากทำใหม่เป็นลูกคลื่นอีก
ครับเป็นการคนเริ่มกันใหม่แต่ไฟล์ทำใหม่เร็วอยู่ครับครับจะดูงานกันได้ถูกต้องได้ยุ่งเลิกยุ่งกับตายางแล้วงานตัวอย่างครับครับโอ้โหเนียนเลยมาตั้งเครื่องดีไม่เป็นอากาศไม่เป็นอะไรด้วยก็เดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวมาปรับเครื่องให้เป็นระบบเส้นแข็งกันโอเคครับก็ปรับกันหน่อยดูดีๆให้มันคุ้นเคยกับเส้นแข็งแล้วก็เริ่มฉีดกันเลยโอเคครับอันนี้แค่เส้นยืดหยุ่นนะเนี่ยเส้นยืดหยุ่นกับเส้นแข็งทำงานร่วมกันถ้าเกิดเป็นเส้นเหล็กเส้นไม้เนี่ยโอ้โหเส้นหล่อโลหะเส้นหล่อทรายเส้นอะไรเส้นละลายน้ำไม่ต้องปรับยังไงต้องซื้อมาลองใช้เส้นมันก็โคตรแพงเลยโอเคครับมีเส้นยืดหยุ่นครับจบงานเส้นยืดหยุ่นเหลืออีก 1% ครับแค่ผมหยุดแล้วผมหยุดส่วนหายเก้าเดียวกินข้าวแล้วยากินไปกำคำหมดแล้วเดี๋ยวหมอนัดอีกทีก็ไม่รู้จะยายผมก็หลงมาก้าวคอครับจะได้หล่อโลหะแล้วครับยังพออยู่ขาวโบ๊ะเลยดูเนี่ยพอแห้งสนิทได้แต่ขาวเลยขาวโพลนเลยแล้วคันนี้ก็เอาไปเผาให้พิมพ์สุกเวลาหล่อยอดนะโอ้ยตดได้ทีละโอเคครับผมเนี่ยก็ดีนะที่แบบด้านหลังไม่ประกอบจะได้เป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็มีจุดเล็กจุดน้อยด้านในที่มองไม่เห็นอีกเล็กจัดดูนิ้วก้อยโอตัวหนังสือดูตัวหนังสือมีเห็นทั้งเลยเออบิดละโอเคครับอันนี้สมภพกวยนะครับรอโลหะชิ้นได้ผมยังไงบูชาติดต่อมาได้นะครับเป็นค่าโลหะผมได้ซื้อโลหะมารอนะฮะนี่ก็ยายผมเจ้าของ9เหรียญเจเป้ชีเจเป้ชีเล่นนานแล้วพ่อหลวงรอ9ช่วงนั้นเป็นยายสังเคราะห์พ่อหลวงรอ9ครับอันนี้ก็หลวงพ่อคูณครับเนี่ยทีแรกผมจะฉีดสิ่งเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาปั๊มนี่จะปั๊มลำบากก็เลยต้องใช้เข้าโปรแกรมให้เข้าโปรแกรม Inkscape แปลงเป็นเลเซนเวกเตอร์เพื่อให้ได้แนบที่สุดเวลาปั๊มครับโอเคครับก็เลยเป็นนี้ไม่งั้นก็จะมีเล็กมีน้อยอะไรเยอะแยะเลยแปลงเส้นเวกเตอร์โอเคครับไปแล้วหมอใหญ่พอค่อย 1% นี่ก็นานกันนะเนี่ยไม่เสร็จโอเคครับผมหยุดละขนาดละต่างนาทีละอยู่ส่วนไฮเก้าเหรียญครับป่วยครับไม่สบายครับตอนนี้ฉีดเสร็จแล้วครับ1ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังให้เครื่องเอาเส้นออกอะแล้วก็เอาเส้น PTU ไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนเส้นกันเปลี่ยนเส้นแข็งกันเส้น STL APLA STL นั่นเป็นไฟล์ผมไม่ต้องรวนละทั้งเขียนทั้งอะไรโอเคครับเดี๋ยวต้องอบสักชั่วโมงก่อนใช้งานเดี๋ยวไปดูงานโอ้ผมใช้สองมือก่อนตัวหนังสือแม่งยิ่งเล็กอยู่โอเคครับดูงานข้าวครับสนใจครับยังหน่วยงานติดต่อมานะครับก็ก่อนจะขีดขึ้นมาจริงก็จะให้ดูก่อนว่าประมาณนี้ได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยของอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ดูก่อนนะครับก็คุยกันผมปรับได้ตลอดเลยเขียนจนให้ตายดีที่สุดโอเคครับผมหยุดแล้วยังไงเรื่องใครจะเรียนพิเศษก็เข้าไปดูการสอนผมในYouTube ครูโน้ตลบลีมีทั้งงานต้านงานโบราณงานสมัยใหม่เขียนที่ดีก็ใครอยากเรียนแต่ต้องมาสอนมันเรียนที่สวนหายเก้าเหรียญ นะครับโทรนัดผม1 วันนะครับทำแต่งาน
ั้งแต่ป่วยไปยังไม่ได้สอนพิเศษเลยมีแต่คุณแม่ลูกติดมาถามลูกชายว่าอยู่บ้านแล้วก็มาถามผมก็สอนในไลน์สอนตอนอยู่โรงพยาบาลแค่นั้นนะตอนคืนนั้นโอเคครับผมจะไกลงานครับไปแล้วในสนใจตายางติดต่อมานะครับกับที่ตายอย่างนี้ครับโอเคครับไปแล้วทำด้ามจับตายางนะครับแต่ขอบมีสีดำหน่อยนะครับด้ามจับนี้เพราะว่าผมไอเนี่ยรีดเส้นพลาสติกไม่ไอรีดเส้นยืดหยุ่นไม่หมดเลยแล้วมันดันติดดีด้วยนะกับระบบเส้นแข็งและเส้นรีดหยุ่นที่จะใช้งานเราอันนี้โอเคอย่ามาดูงานครับตอนนี้ใหญ่เลยตอนนี้เลยรู้สึกเส้นขูดกันโอเคครับเนี่ยเส้นขูดผมก็เลยปรับเส้นให้เนียนปรับฐานติดไปผมโอเคครับอยู่ด้านในอันเนี้ยโอเคครับตัวเมื่อกี้เห็นปุ๊บเลยมาปรับฐานนิดนึงโอ้เนียนเลยครับอยู่ประตูงานครับรอ1ชั่วโมงดีนะเป็นผิวด้านในเป็นผิวด้านนอกเลยแย่เลยโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ตายางก็จะทับไปด้วยครับเดี๋ยวคันนี้เนียนละงานผมพักแล้วครับอาจจะนั่งดูข่าวนั่งเล่นเกมก็ป่วยอยู่บ้านไม่ดูทีวีไม่ได้อะไรทับในงานก็ดูข่าวไซยาไนด์ทองเลยโอ้น้องคนนี้อยู่ในเฟซเราด้วยนี่ว่าในเฟซเก่าน้องเขาก็เคยเรียกพี่นอดอะไรเงี้ยน้องเขาก็มีลูก1คนด้วยก็เคยเจอที่แซดวันด้วยโอเคครับชีวิตเราไม่แน่นอนผมก็ไม่อาจจะตายไปก็ได้วันรถชนก่อนจะไปก็ทิ้งอะไรให้ไว้บนโลกให้ดีที่สุดละกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูฐานนะครับโอเคครับผมหยุดแล้วครับเนียนเลยพอปรับแล้ว ต้องคอยคุมเครื่องดูเฮ้ยตึ๊กอีกหน่อยนึงว่าทีแรกเป็นขุยเพราะว่าหัวมันบีบกับตัวงานมากเกินไปมันไม่ลงตัวโอเคครับผมหยุดแล้วไปแล้วผมป่วยอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยมครับเดี๋ยวโทรหาภูมิเขาพืชแล้วครับไปแล้วเมื่อกี้โทรคุยกับภูมิเขาพืชลบบุรีแล้วพวกพี่ๆก็บอกว่าต้องเอาเอกสารใบรับรองแพทย์ไปอะไรเงี้ยคงต้องไปทำอะไรทดแทนถ้าเกิดยังไงก็เอาตายางผมไปใช้สักอันนะครับก็ทั้งวันนะผมก็ต้องทำทั้งวันนะตายางอะไรไว้ปั๊มใช้ในหน่วยงานก็ได้นะผมทำอยู่นะครับจะได้เป็นหน่วยงานแรกที่เอาไปใช้ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวใครปาหาดใบผมจะติดรถไปด้วยอะไรเงี้ยไปคุมความประพฤติไปคุยว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยโอ้ยก็
คอผมไม่ดียกอะไรก็ไม่ใช่ได้ยกแล้วปวดเส้นหลังโอเคครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วผมว่าก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะมันหายได้ทียกว่าลมหายได้ไหมยังเจ็บเลยโอเคครับก็ได้เคลียร์เดี๋ยวต้องใครไปคุณพ่อคือให้ใครผ่านไปแถวกรมตำรวจเลยฮะก็ได้ไปคุณพ่อคืนครับโอเคครับนี่ครับต้องไปเคลียร์อีกเรื่องเดี๋ยววันนี้เรามาประกบตายางก่อนครับแหวนนี่ดูแล้วจะยาวนี่ต้องไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้โอเคครับแม่ก็บอกให้ไปใส่ฟันอีกนะไอ้น้องรีบไปทำมันจะฟันจะห่างนะโดนไล่ไปทำฟันเนี่ยนะผมว่าเอ้ยทำงานก่อนโอเคครับไปนะครับเดี๋ยวไปครับพี่ๆกูมาคุยครับผมก็คุยก็ง้องแง้งอะไรเงี้ยเรื่องเหมือนทำงานในโรงเรียนหรือเรียนปอโทผมก็ไม่วางกลัวไม่อะไรผมอยากทำอะไรผมทำเลยผมก็ตายอย่างเงี้ยเหมือนเนี่ยอยู่ที่งานเดียวแต่การวางตัวการทำตัวไม่มีเนี่ยผมหลุดๆหน่อยปวดหัวก็นู่นเลยใช้แอลกอฮอล์ไปล่องลอยไปน้ำงาอะไรเงี้ยเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าผมมีชุด2ชุดผมไม่รู้จำเป็นจะใส่อะไรดีนะคะเดี๋ยวก็ต้องนี่แล้วเพื่อนละเราอยู่กับงานศิลปะอะไรเงี้ยก็ทับตัวเพี้ยนอะไรไม่เหมือนคนบนโลกก็โทษทีทุกคนนะครับแต่ก็งงงงก็ทำไม่แบบว่าให้คนงงงก็ไม่ได้ไปก้าวร้าวอะไรใครนะครับก็หยุดจ่าละเพราะช่วงนั้นแบบติดจัดก็อะไรไม่ดีไม่ด่าเละเทะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดด่าไปก็มีแต่เรื่องไม่ดีทั้งตัวเราแล้วก็คนที่ฟังเราบางคนอาจไม่ได้เกลียดเราแต่ฟังเขากลายเป็นไม่ชอบเราอีกคนที่เราด่าอาจจะยิ้มอยู่บ้านก็ได้อะไรประมาณนี้ที่ผมเลยเลิกด่าไปที่ไม่ได้เห็นผมด่าอะไรทั่วตัวโอเคครับแม่ผมก็ยังไอ้น้องมึงอาบน้ำมึงอะไรบ้างครับตัวดีๆเหมือนคนมั้งครับผมไปแล้วโมหน่อยครับไปนะครับอยู่ส่วนแห่งข้าวเหลียวป่วยครับเรากลับมางานเสร็จแล้วแต่จะมีช่วงล่างที่พลาดหน่อยที่ผมปรับตอนแรกๆไงโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโป๊ะเอามีเส้นไหนเส้นหางไหนโอเคครับไปโม้แป๊บเดียวเสร็จแล้วงานโอเคครับมาจบงานตายางกันดีกว่าจะได้ไปวางหน้าร้านแล้วก็ทำโฆษณาแบบตาถูกตาถูกต้องเมื่อวานของปลอมนะครับของปลอมตาปลอมไม่ถูกผิดด้านนะโอเคครับจบเดี๋ยวจบงานตายางกรมการปกครองกันดีกว่าใครสนใจทำตายางหน่วยงานติดต่อมานะครับแต่ได้มีนายเดียวอยู่ในแนวจุดเลยดีกว่าผมไม่อยากให้วีดีโอกันนานยังไงสนใจตายางติดต่อมานะครับผมป่วยทำงานอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยมครับไปแล้วตัวจบแล้วครับเนี่ยหางไหนผมก็ไปโป๊ะเอาโอเคครับปรับฐานไม่ดีเดี๋ยวไปแล้วไม่แข็งแรงไงดูผมทำใหม่ดีกว่าเพื่อทำให้เป็นตัวอย่างลูกค้ารูปทรงดีมันมีเส้นยืดหยุ่นด้วยมันเนี่ยเส้นยืดหยุ่นกับเส้นแข็งมันอยู่รวมกันด้วยมันเลยไม่เกาะอะไรนะมันเลยย้วยแล้วก็ผมก็ปรับฐานไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยนะงานแรกคิดใหม่ดีกว่าแค่ชั่วโมงเดียวเองโอ้ยจะได้เป็นตัวอย่างดีๆแข็งแรงให้ลูกค้าได้จับลองปั๊มดูโอเคครับว่าจะประกอบโอ้โหดูแล้วไม่ได้เรื่องเลยเอาใหม่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปตั้งเครื่องก่อนเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกทีหัวส่วนอยู่ส่วนหางเขาเหลี่ยงขาอยู่กับเตียงเนี่ยดูข้างเตียงผมก็มีของทำงานหน่วยงานไหนต้องการตายาติดต่อมานะครับไปจัดการเครื่องครับโอ้โหเสียเวลาอีก1ชั่วโมงแล้วก็ดีไปสักเร็วขึ้นดีไม่ดีอาจจะปรับให้เร็วขึ้นกว่านี้อีกถ้าลงตัวแล้วก็ปรับ
ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อลูกค้าก็ไปแล้วใจตะยางติดต่อมานะครับหน่วยงานไหนครับเปลี่ยนมา2ไฟล์แล้วอันนี้ไฟล์ที่3แล้วมึงเนี่ยบางครั้งเส้นออกดีแต่ผมปรับเครื่องเร็วไปโอ้โหเส้นแบบวัตถุมันย้วยอย่างนี้เลยย้วยเป็นยางยืดเลยว่าฉีดเร็วจัดแล้วเส้นไหลดีจัดจังเส้นเป็นลาวาเลยแบบโอเคครับก็ทุกอย่างผมว่าเหมือนงานศิลปะค่อยๆปานนี่ค่อยๆแต่งไปไม่ต้องรีบมันดีกว่าเออมันก็เหมือนการทำพิมพ์การหล่อบางครั้งก็ดีหล่อบางครั้งไม่ดีเราก็ค่อยปรับไปอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมาคอยเขียนโปรแกรมทิ้งไว้เลยบางครั้งไฟล์ก็มีการชำรุดมีการเคลื่อนอะไรเงี้ยเราหลักๆเราเน้นมือเป็นหลักเน้นทำใหม่เป็นหลักเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดไฟล์ไม่เคลื่อนเครื่องไม่เคลื่อนเครื่องมันใช้ไปมันก็ต้องมีน็อตหลวมเราก็ต้องบูรณะไปแต่งไปเหมือนงานศิลปะดีกว่าทั้งเครื่องจักรทั้งวาดรูปทั้งปั้นอะไรเงี้ยมันทั้งสมัยใหม่สมัยเก่ามันเหมือนมันอยู่ที่มืออยู่ที่เหมือนแบบโบราณจะให้แบบสบายตั้งโปรแกรมเลยแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตคงไม่มีผมดูละเครื่องจักรพวกนี้น้ำหยดหลังหินทุกวันหินมันยังกอดเนี่ยโอเคเน้นมือเป็นไอ้วาดมือปั้นมือก่อนแล้วก็ไปผนวกกับเทคโนโลยีช่วยกันเพื่อหนุนกันควรทำให้ได้หมดทุกอย่างเด็กๆทั้งโบราณสมัยใหม่แล้วก็ให้มันผนวกกันโอเคจะตายตัวอะไรอย่างเดียวไม่ได้ผมว่าไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็เคลื่อนก็แล้วก็ค่อยแต่งไปใช้มือแต่งไปอะไรเงี้ยแต่งทั้งน็อตสมัยใหม่แต่งทั้งเอามาเติมเอาโบราณไปเติมโป๊งานปั้นงานอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือกันหมดแหละอย่างหล่อโลหะนี่ผมก็ฉีดต้นแบบออกมาถ้าเกิดเป็นหล่อสมัยใหม่ก็มีเข้าเครื่องอะไรเงี้ยไปอบแล้วก็ไปทำบล็อกเหล็กอะไรก็ได้หรือทำบล็อกปูนแล้วก็ทำตู้อบอะไรไปเผาอะไรเงี้ยผมก็ไม่มีตังค์ขนาดนั้นหรอกครับทำโบราณเลยครับใช้ดินประกบปูนประกบแต่ผมก็ไม่เก่งในเรื่องหล่อขนาดทำโบราณผมก็ยังไม่เก่งในเรื่องหล่อเดี๋ยววันนี้ถึงขั้นตอนทำให้ปูนสุกแล้วก็เทโลหะลงไปด้วยดูดิจะวิ่งขนาดไหนโอ้โหถ้าเกิดวิ่งอะไรนะแต่การละลายของโลหะผมทำละลายได้ดีอะแต่การเข้าทุกซอกทุกมุมของโลหะผมยังทำไม่ได้ทำเป็นเหมือนหยดน้ำใบบัวโอเคครับโมใหญ่ของโมบ้างเถอะจะเข้างานจะเสร็จแล้วอยู่มาดูงานกันจะได้จบงานของพักเล่น ROV เจอกันใน ROV บ้างเดินไปเดินมาก้มก็ปวดคอนะโอเคครับอยู่มาดูงานช้าๆลูกใจเย็นพ่อไม่อยากเขียนไฟล์ใหม่อย่าพูดปุ๊บหลุดปั๊บอีกแข็งแกร่งอยู่แข็งแรงอยู่ครับก็ไม่ดีผมก็จะทำใหม่เลยนะครับงานลูกค้าไปแล้วพ่อหลวงรักเก้าคุณพ่อครับที่ผมทำเสร็จแล้วครับกับไฟล์ปั๊มแล้วเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องแล้วครับผมแน่นหนาแน่นหนาแต่ดูแล้วแบบมีคราบเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยมีต้องมีอุดบ้างอะไรเงี้ยโป๊ะเลยดีกว่าแล้วก็ทาสีใหม่เคลือบเงาจะได้แบบดูดีๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าครับโอเคครับอย่ามาปั๊มกันด้วยโอเคครับแล้วก็ทำโฆษณาโอเคครับไปแล้วจบงานแล้วดีขีดนะโอ้ยพอออกดีเต้นดีความร้อนไหลลื่นไปอีกย้วยอีกนั่งปรับความเร็วปรับไฟกันใหม่ตอนนี้ค่อยๆปรับไปงั้นไปแล้วครับเดี๋ยวทำสีจะจับตายางอ่ะนะได้ดูใหม่ๆดูเป็นทางการมีค่าโอเคครับอยู่สวนแห่งข้าวเหลียงครับสั่งงานได้ครับหน่วยงานไหนนะครับโอเคครับโอเคครับหยุดนะครับไหนๆก็ทำตายางหน่วยงานแล้วทำให้ดีๆเลยเดี๋ยวผมพ่นสีเข้าไปอีก
ไม่ออกละไม่เอาดีแน่โอเคตามอยู่ไงตื้อใหม่ซะมั้งนี่เอาละเอโอเคแม่เขาแม่โอ้ก็อยู่แรงอย่างนี้หาหาหมอพาไปเลยโอ้โหล้างหัวมันเลยว่ะเฮ้ยโอ้วันนี้เฮ้ยมันก่อนที่เมื่อไรไปละลายนั่นไงyou
มาแล้วมาแล้วเออมาแล้วโอเคโอ้ย7 นาทีหยุดก่อนละกันโดนเสร็จนะโอเคครับผมก็ลืมอัดวีดีโออยู่นี่หว่าโอ้ยยืดต่อนะอันนี้ไหนก็โป๊ขัดให้ดีนะผมเลยทำให้ดูมีราคาเข้าอีกสีทองเลยตายางแต่ยังไม่แห้งดีเดี๋ยวผมพ่นเคลือบเงาอีกครับคอยสีแห้งๆดีกันเอาให้มีราคาก็ติดสีทองเลยโอเคครับยังไงกรมการปกครองครับยังไงสั่งงานได้นะครับตายางครับก็อยู่ใน500 400 300อะไรเงี้ยขอมากกว่า300แล้วกันนะเพราะว่าก็อยู่ประมาณ400แล้วกันตายางเพราะยากกว่าตัวหนังสือครับแล้วก็จะทำให้คมกว่านี้อีกนะอันนี้ผมยังเก็บปลายไม่ดีนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยก็ถ้าเก็บอีกก็ใช้เวลาไปอีกอ่ะผมจะขอเวลาสัก1วันนะแต่ตาหนึ่งนะครับก็ขีดไปขีดมาแก้ตรงไหนดีนะแก้นี้แก้นี้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ดีที่สุดครับอันนี้แก้ได้อีกแต่ผมไม่ละพอแล้วแค่นี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับเอาขอบคุณกรมการขอยืมตากรมการปกครองมาเป็นตัวอย่างเรียกลูกค้าหน่อยนะครับยังไงทำงานมีความสุขครับโอเคครับหรือคุมเขาคือตอนผมโดนจับเรื่องเมาตอนสงกรานต์ก็อยากได้ตาไปใช้งานก็บอกนะครับเป็นค่าทำงานไปนะครับตาหนึ่งก็วันหนึ่งครับผมจะทำให้ดีสุดที่เนี้ยเลยนะครับเพราะผมยกอะไรไม่ไหวก็กระดูกร้าวนะครับยกอะไรไม่ได้เลยเอางี้ก็ดีนะได้ไปใช้งานได้ด้วยยาวๆโอเคครับไปนะครับเดี๋ยวค่อยสีแห้งมันจะดีกว่าพ่นแต่งอย่างนี้มันหล่นตั๊กแตกเลยดีได้โดนกับผ้าโอเคครับงั้นไปละครับเดี๋ยวคอยพ่นเครื่องเงาก็จบงานมาปั๊บงานแล้วก็ทำโฆษณากันครับผมเล่นเอาวีคอยดีกว่าคอยสีแห้งเสียวจับไปจับมาอยู่แม่งเป็นอย่างนี้หล่นเพราะว่าขัดกันใหม่โอเคครับคอยสีแห้งหลักแดงไปแล้วสนใจสั่งงานได้นะครับคุยกันครับเพื่อไปใช้ในหน่วยงานนะครับเราก็ไม่เก่งนะคุยกันจะทำให้ดีสุดครับเรียกลูกค้าครับต้องพูดดีเรียกลูกค้าไปแล้วครับอยู่ส่วนหางเกาหลีข้าวหอมโอเบลาแยกเขางามแล้วก็มีพี่ผมเปิดบริษัทปุ๋ยจะมาสั่งปุ๋ยได้ครับไปแล้วผมทำพากีต้อมอยู่บ้านทำงานศิลปะอยู่บ้านป่วยอยู่ติดเตียงครับไปไหนไม่ได้ไปไกลจะไปยังไงที่ผมไอ้คุมความประพฤติเนี่ยอยู่กลางทุ่งนะครับเดี๋ยวแม่คงหารถพาไปครับไปแล้วเตรียมใบรับรองแพทย์เลย
สนิทอะแต่ผมว่าจะใช้สีนี้แต่ก็ดำไปไม่ดูไม่สว่างผมใช้สีน้ำเงินอย่างเดียวกันมาปั๊มกันดีกว่าโครงการปกครองดึ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 งชอบไหมครับรู้สึกน่าจะเข้มกว่านี้ลองให้ได้รูปแบบได้ไหมครับเหมือนผมยังเขียนตัวหนังสือไม่ชัดนะไปลองเน้นตัวหนังสือนะเหมือนว่าสายนี้จะตรงสื่อไม่ชัดถ้าเกิดใครสั่งผมจะเน้นตัวหนังสือเป็นหลักเลยหรือยังไงบอกผมอยากให้เน้นไหนชัดๆนะครับตรงสื่อไม่ดีในสายนี้แต่โอเคครับสั่งได้ครับผมแก้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดทำให้ดีโอ้ยสียังไม่แห้งนี่ว่าโอ้โหเวรกรรมต้องโป้ใหม่กดแรงจัดโอเคครับไงผมขอหยุดครับสียังไม่แห้งดีนี่ตัวอีกแล้วโป้ใหม่แล้วโอเคครับขอหยุดแล้วครับเดี๋ยวใช้คู่กันแป๊บๆอ่ะอันนี้ได้เป็นตัวอย่างด้วยเลยไปวางชิ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 งทำเป็นองค์ประกอบคอมโพสิชันเลยโอเคครับมีมองเห็นไม่เห็นด้วยโอเคถึงโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวผมโป้สีกันโอ้ยังไม่แห้งดีโอเคครับเดี๋ยวผมนิ้วลูกกันอยู่มันจะเป็นก้อนโป้ไปอยู่ส่วนก้านเหรียญครับเดี๋ยวขอโป้สีกันครับยังไงสั่งงานตาหน่วยงานได้นะครับไปคุยกันนะครับเราจะทำให้ดีที่สุดครับไปแล้วส่วนงานอยู่ส่วนอาหารเกาหลีครับดึงดึงดึงวางอีกได้ดูเติมจับโอเคแต่งงานได้ครับอยากได้ตาแบบไหนนะครับจุดแล้วตอนนี้พ่นสีใหม่รู้สึกว่าจะเนียนกว่าเดิมแล้วก็เข้มกว่าเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวแห้งก็พ่นเครื่องเงาอีกแล้วครับแล้วก็จบงานไม่ปั๊มใหม่แล้วคราวนี้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทละไปทำโฆษณาแล้วอาจจะวางเฉยๆเห็นนิดรอยถลอกหน่อยเห็นก็ไม่น่าเกลียดแต่ดูด้วยตาเปล่ามองแทบมองไม่เห็นเลยรอยถลอกที่นิ้วกดโอเคครับโป๊ะๆไม่ดีโอเคครับหยุดแล้วครับคอยพ่นเครื่องเงาแล็คเกอร์ทำงานอยู่ส่วนหางก็เหล็กครับเนี่ยไม่แตะละเนี่ยรีบพอพ่นสีลงผมชอบกังวลชอบย้ำคิดย้ำทำก็ชอบถลอกไงโอเคครับไปแล้วครับคอยสีแห้งอย่างนี้ตากแดดละหรือจะเล่นมีคอยเล่นเกมคอยเล่นเกมอื่นไม่เดือดไหมแล้วไปแล้วนี่ตอนนี้ผมเอาตายางมาวางแล้วครับยังไงมาดูงานได้นะครับอันนี้หน่วยงานอันนี้แบบว่าเป็นตัวเสือธรรมดาเป็นชื่อร้านนะครับอันเก้าเหรียญนะครับโอเคครับวางอยู่กับตู้พระผมสั่งปั้นได้นะครับถ้าเกิดหล่อโลหะคุยกันนะครับหรืออยากวาดรูปเราใส่โลหะก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปวาดผมทั้งนั้นนะพ่อหลวงรัชกาลทรงไว้ป้าครับโอเคครับชอบงานไหนเข้าไปดูใน Lazada Shopee ได้ครับหรือทางอินเทอร์เน็ตคุณโอ๊ตลพบุรีทุกช่องทางครับช่วงนี้คือทำตายางครับจบงานทำตายางครับหน่วยงานแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเบอร์นะครับหรือติดตามคุณโอ๊ตลพบุรีได้ทุกช่องทางครับต่อไปรอแหวนทองเหลืองโอเคครับดูเสิร์ชหาเขาเลยครับแม่ผมแม่ครัวป้าผมลงนวดนะแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีไอติมแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็มีปุ๋ยถัดไปก็มีน้ำ
ขายอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยปัญหาอะไรนะวิวนั่งขาแม่ของแม่อะไรแล้วหรือจะมาเรียนพิเศษก็เรียนในห้องแอร์ได้อ่ะแต่ตรงนู้นเป็นโรงนวดนะนวดแผงโบราณแต่เด็กๆมาเรียนที่มาเรียนเรียนกันข้างนอกก็วิวดีนะแต่ไกลหน่อยถ้าเกิดอยากเรียนเนี่ยให้ดูบรรยากาศตอนเรียนเขาก็เรียนโอเคครับผมจุดแล้วจุดเขาเรียนก็มีกาแฟมีข้าวนะก็สั่งได้ครับมีไอติมมีอะไรแค่จบที่นี่ป้ายนี้ต้องเขียนเองไปกาแฟให้แม่โอเคครับจุดแล้วเสน่ห์มนตราจงบังเกิดบุคคลงามเลิศในปาฐพีก็คงไม่พ้นค่านี้ที่คนรักและเมตตานาฤกระเดืองดังสะท้อนทั่วพระธรณินให้ชื่อผู้สิ้นทุกแห่งหนเมื่อได้ออกสู่สายตาประชาชนที่หลงนั้นถูกมนตราลูกพ่อกรุงเก่าเขย่าทั่วพื้นธรณีที่คนทั้งหลายจงหลั่งหาหอบเงินหอบทองเข้า